คนอีสานมาจากไหนไทยอีสานเป็นประชากรกลุ่มใหญ่พูดภาษาไทยลาวภาษาอีสานเป็นกลุ่มผู้นำด้านวัฒนธรรมทางภาคอีสานเช่นฮีดคองตำนานอักษรศาสตร์จารีตประเพณีนิยมตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่มบนที่ดอนเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่าโนนยึดทำเลการทำนาเป็นสำคัญและอาศัยอยู่ทั่วไปเรื่องถิ่นเดิมของชาติพันธุ์ลาวมีแนวคิด2อย่างซึ่งก็มีผลสนับสนุนพอๆกันคือ 1. ถิ่นเดิมของลาวอยู่ที่อีสานนี่เองไม่ได้อพยพมาจากที่ไหนถ้าเหมาว่าคนบ้านเชียงคือลาวก็แสดงว่าลาวมาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเชียงมากกว่า 5,600 ปีมาแล้วเพราะอายุหม้อบ้านเชียงที่พิสูจน์โดยวิธีคาร์บอนบอกว่าหม้อบ้านเชียงอายุเก่าแก่ถึง 5,600 ปีกว่าคนบ้านเชียงจะเริ่มตีหม้อใช้ในครัวเรือนก็ต้องสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแนวความคิดนี้ยังบอกอีกว่านอกจากเราจะอยู่อีสานแล้วยังกระจายไปอยู่ในที่อื่นอีกเช่นเวียดนามจีนญี่ปุ่นยุโรปแล้วข้ามไปอเมริกาเป็นพวกอินเดียแดง 2. ถิ่นเดิมของลาวอยู่ที่อีสานและมีมาจากที่อื่นด้วยแนวคิดนี้ชื่อว่าคนอีสานน่าจะมีอยู่แล้วในดินแดนที่เรียกว่าอีสานหรือส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิโดยประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมานักมนุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าได้มีการอพยพของพวกละวะหรือข่าลงมาอยู่ในแดนสุวรรณภูมินับเป็นพวกแรกที่เข้ามาพอเข้ามาอยู่ที่สุวรรณภูมิก็แบ่งเป็นอาณาจักรใหญ่3อาณาจักรคืออาณาจักรทวารวดีซึ่งมีนครปฐมเป็นราชธานีมีอาณาเขตถึงเมืองละโวลพบุรีอาณาจักรที่2คือโยนกเมืองหลวงได้แก่เงินยางหรือเชียงแสนมีเขตแดนขึ้นไปทางเมืองเฉลียงและเมืองเขินอาณาจักรที่3คือโคตรบูรณ์ได้แก่บรรดาชาวข่าที่มาสร้างอาณาจักรในลุ่มน้ำโขงมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโคตรบูรณ์ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจากแนวคิดที่2จะเห็นได้ว่าในคำรวมที่นักมนุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์เรียกว่าคนอีสานน่าจะมีคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ปะปนกันอยู่ในหลายๆกลุ่มนั้นน่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอยู่ด้วยซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานจากงานเขียนของนักวิชาการบางคนที่กล่าวว่าหลังจากพวกละวะหรือพวกข่าหมดอำนาจลงดินแดนอีสานก็ถูกครอบครองโดยขอมและอ้ายลาวต่อมาขอมก็เสื่อมอำนาจลงดินแดนส่วนนี้จึงถูกครอบครองโดยอ้ายลาวมาจนถึงปัจจุบันถ้าเป็นอย่างนี้จริงจึงกล้าสรุปได้ว่าอ้ายลาวคือกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนั่นเองอ้ายลาวเป็นสาขาหนึ่งของมองโกเดิมอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำยางสีเกียงและแม่น้ำเหลืองก่อนที่จะอพยพเข้ามาครอบครองอีสานนั้นได้รวมตัวกันตั้งเมืองสำคัญขึ้น4เมืองคือนครลุงนครเงี้ยวนครปาต่อมากลุ่มอ้ายลาวเกิดสู้รบกับจีนสาเหตุเพราะจีนมาแย่งดินแดนไอ้ลาวสู้จีนไม่ได้จึงอพยพลงใต้ถอยล่นลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาตั้งอาณาจักรอยู่บริเวณยูนานในปัจจุบันมีเมืองแถนเป็นศูนย์กลางสำคัญแต่ก็ยังถูกรุกรานย่างชิงจากจีนไม่หยุดไอ้ลาวจึงพากันอพยพมาตั้งอาณาจักรใหม่คืออาณาจักรหนองแสมีขุนบรมวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของไอ้ลาวเป็นผู้ปกครองขุนบรมขึ้นครองราชในปีพ.ศ.1272ได้รวบรวมผู้คนเป็นปึกแผ่นและส่งลูกหลานไปครองเมืองต่างๆในบริเวณนั้นลูกหลานที่ส่งไปครองเมืองมี7คนคือ 1. ขุนลอครองเมืองชวาคือหลวงพระบาง 2. ขุนยีพลานครองเมืองตอแตหรือ12ปันนา 3. ขุนสามจูสงครองเมืองปะกันหรือหัวพันทั้ง5ทั้ง6 4. ขุนไขสงครองเมืองสุวรรณโดมคำ 5. ขุนงัวอินครองเมืองอโยธยาหรือสุโขทัย 6. ขุนลกกมครองเมืองมอนหรือหงสาวดี 7. ขุนเจ็ดเจืองครองเมืองเชียงขวางหรือเมืองพวนพี่น้องไอ้ลาวทั้ง7ปกครองบ้านเมืองแบบเมืองพี่เมืองน้องมีอะไรช่วยเหลือเจือจุนกัน
โดยยึดมั่นในคำสาบานที่คำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันว่าภัยรบราย่างสิงแผ่นดินขอให้ฟ้าผ่ามันตายสำหรับกลุ่มไอ้ลาวนี้น่าจะเกี่ยวโยงกลุ่มเดียวกันกับคนชาติพันธุ์ลาวในอีสานน่าจะเป็นกลุ่มลาวเชียงและลาวเวียงคือจากกลุ่มอาณาจักรล้านนาหรือลาวเชียงและกลุ่มจากอาณาจักรล้านช้างลาวเวียงในพุทธศตวรรษที่17-18เริ่มตั้งแต่เมืองชวาหรือเมืองหลวงพระบางมีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันมาถึง22พระองค์กษัตริย์องค์หนึ่งคือพระเจ้าเงี้ยวได้กำเนิดลูกชายคือพระเจ้าฝางุ้มพระเจ้าฝางุ้มเกิดมีฟันเต็มปากเสมาอมาตย์ในราชสำนักเห็นว่าจะเป็นอาเพศจึงทูลให้พระบิดานำไปล่องโขงคือลอยแพไปตามลำน้ำโขงมีพระเขมรรูปหนึ่งพบเข้าเกิดเมตตาจึงเอาเจ้าฝางุ้มไปชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่แล้วถวายในราชสำนักเขมรเจ้าฝางุ้มได้รับการศึกษาอบรมจากองค์ชายเขมรและทรงเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์เขมรด้วยเมื่อพระเจ้าฝางเหนียวสิ้นพระชนเจ้าฟ้าคำเสียวผู้เป็นน้องชายขึ้นของราชแทนพระเจ้าฝางุ้มจึงยกทัพจากเขมรทวงราชสมบัติของบิดาคืนสามารถโจมตีเมืองหลวงพระบางได้เจ้าฟ้าคำเลี้ยวเสียทีแก่หลานสู้ไม่ได้น้อยใจจึงกินยาพิษตายเจ้าฟ้างุ้มจึงขึ้นครองเมืองหลวงพระบางเมื่อพ.ศ. 1896ทรงพระนามว่าพระยาฟ้างุ้มแหลงล่าธรณีพระเจ้าฟ้างุ้มเป็นกษัตริย์ที่มีปรีชาสามารถมากเป็นนักรบผู้กล้าหาญชาญฉลาดในช่วงนั้นอาณาจักรสุโขทัยมีพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์เจ้าฝางุ้มได้ขยายอำนาจแผ่ไปถึงยวนลงมาถึงส่วนหนึ่งของเขมรตอนล่างและเข้ามาสู่ดินแดนอีสานได้อพยพผู้คนจากเวียงจันทร์มาอยู่บริเวณเมืองหนองหานและหนองหานน้อยประมาณ 10,000 คนพระเจ้าฝางุ้มครองราชและแผ่แสนยานุภาพเรื่อยมาจนสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าฝางุ้มคิดแผ่แสนยานุภาพเข้าครองกรุงศรีอยุธยาทำให้พระเจ้าอู่ทองต้องเจรจาหย่าศึกโดยอ้างความเป็นญาติมิตรร่วมวงขุนบรมเดียวกันว่าเฮาหากแม่นไอ้น้องกันมาแต่ขุนบรมพุ่นหากเจ้าเป็นลูกหลานขุนบรมจริงเฮาอย่ามารบราฆ่าฟันกันเลยดินแดนส่วนที่อยู่เลยดงสามเศร้าดงพญาไฟไปจดภูพญายาฝอยและแดนเมืองนครไทยให้เป็นของเจ้าส่วนที่อยู่เลยดงพญาไฟลงมาให้เป็นของค่อยแล้วจัดส่งลูกสาวไปจัดการที่อยู่ที่นอนให้พระเจ้าอู่ทองยังได้ส่งช้างพลาย51เชือกช้างพัง50เชือกเงิน 20,000 นอแรดแสนนอกับเครื่องบรรณาการอื่นๆอีกอย่างละร้อยแก่พระเจ้าฝางุ้มจากหลักฐานอาณาจักรล้านช้างจึงมีอำนาจครอบครองดินแดนอีสานยกเว้นเมืองนครราชสีมาที่ยังคงเป็นอิสระอยู่เพราะหนังสือ King of Lao ระบุว่าในปีคริสตศักราช1385อาณาเขตกรุงล้านช้างทางทิศตะวันตกติดต่อกับโคราชดินแดนอีสานส่วนใหญ่ตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าฝางุ้มจนมาถึงสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาขึ้นครองราชระหว่างปีพ.ศ. 2091ถึง2114ได้ย้ายเมืองหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันทร์พระองค์ได้ทำสัญญาพันธมิตรกับสมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและทั้งสองได้สร้างพระธาตุศรีสองรักที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นเขตแดนระหว่างอาณาจักรสองเขตกษัตริย์องค์นี้ได้สร้างวัดองค์ตื้อและศาสนสถานอื่นๆในเขตเมืองหนองคายและบูรณะพระธาตุพนมด้วยจึงอาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชสนใจดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงมากกว่าสมัยก่อนๆต่อมาในปีพุทธศักราช2550เกิดการแข่งแย่งอำนาจขึ้นในลาวทำให้ลาวถูกแบ่งออกเป็น2อาณาจักรมีหลวงพระบางและเวียงจันทร์เป็นศูนย์กลางและในปีพุทธศักราช2256เขตเวียงจันทร์ทางใต้ได้ถูกแบ่งแยกโดยเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูลเจ้าหนอกษัตริย์มีเมืองนครจำปาสักเป็นเมืองหลวงผู้ของนครจำปาสักได้ส่งจานแก้วเจ้าแก้วมงคลมาเป็นเจ้าเมืองทงหรือเมืองทุ่งในเขตอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนับว่านครจำปาสักได้ขยายอำนาจเข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ำมูลถึงชีตอนกลาง
เวลาต่อมาลูกหลานเจ้าเหมืองทงหรือเมืองสุวรรณภูมิได้สร้างเมืองต่างๆในดินแดนอีสานมากกว่า15เมืองเช่นสุวรรณภูมิ101ศรีสะเกษมหาสารคามชนบทขอนแก่นต่อมาเกิดความไม่ลงรอยแตกแยกกันระหว่างกลุ่มขุนนางและกษัตริย์ลาวผู้คนได้อพยพหนีภัยการเมืองจากฝั่งแม่น้ำโขงเข้าสู่อีสานเหนือกลุ่มสำคัญได้แก่กลุ่มเจ้าผ้าขาวโสมพมิตรกลุ่มนี้อพยพผู้คนมาตั้งอยู่ริมน้ำเปาคือบ้านแก่งส้มหงสำโรงเจ้าโสมพมิตรได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่หนึ่งที่กรุงเทพเพื่อถวายความจงรักภักดีและเนื่องจากมีกำลังพล 4,000 คนรัชกาลที่หนึ่งจึงโปรดเกล้ายกบ้านส้มหงเป็นเมืองกาฬสินธุ์ขึ้นตรงต่อกรุงเทพและเจ้าโสมพมิตรได้รับบรรณาศักดิ์เป็นพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์กลุ่มพระวอพระตาพระวอพระตาเป็นเสนาบดีลาวเกิดขัดใจกษัตริย์เวียงจันทร์อพยพผู้คนข้ามโขงมาอยู่ที่หนองบัวลุ่มพูซึ่งเป็นเมืองอยู่ก่อนแล้วตั้งชื่อเมืองว่านครเขื่องขันกาบบัวบานแต่ได้ถูกกองทัพลาวตามตีจนพระตาตายที่รบส่วนพระวอได้พาบริวารไพร่พลหนีลงไปตามแม่น้ำโขงจนถึงดอนมดแดงและต่อมาลูกหลานของพระวอได้ขอตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานีและเมืองยโสธรกลุ่มเท้าแลเท้าแลและสมัครพรรคพวกได้อพยพหนีภัยการเมืองจากเวียงจันทร์มาอยู่ในท้องที่นครราชสีมาต่อมาได้ย้ายไปทางตอนเหนือแล้วขอตั้งเป็นเมืองชัยภูมิท้าวแลได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์ว่าพญาภักดีชุมพลต่อมาได้เลื่อนเป็นพญาภักดีชุมพลการตั้งบ้านเมืองในดินแดนอีสานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่24ถึง25หรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีเมืองต่างๆเกิดขึ้นกว่า100เมืองมีแบบแผนการปกครองตามแบบหลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักคือมีตำแหน่งอาญา4คือเจ้าเมืองอุปหาดราชวงศ์ราชบุตรส่วนเมืองในเขตอีสานใต้คือนครราชสีมาและหัวเมืองคำเห็นป่าดงได้ใช้แบบแผนการปกครองแบบกรุงเทพคือมีเจ้าเมืองปลัดเมืองยกระบัดเมืองและผู้ช่วยราชการเมืองจากหลักฐานของลาวสามารถหาได้กลุ่มชาติพันธุ์ลาวได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอีสานมานานแล้วจึงสรุปได้ว่าคนในท้องถิ่นอีสานหรือคนในบริเวณนี้เป็นเชื้อสายลาวซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานสืบทอดสายทานทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตลอดไปในอนาคตอีกนานเท่านานพลังลาวชาวอีสานมาจากไหนเวลาเปลี่ยนไปความหมายลาวเปลี่ยนแปลงลาวแปลว่าผู้เป็นนายหรือพระราชามานานมากแต่แล้วก็ถูกเปลี่ยนความหมายให้ตกต่ำลงเรื่อยๆด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐใหญ่กว่าเมื่อการเวลาผ่านไปสังคมและวัฒนธรรมก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเศรษฐกิจการเมืองคำว่าไทยหรือไตยังยืนหยัดความหมายดังเดิมอยู่ในคำพูดของพวกคนไทยลาวทุกๆกลุ่มเว้นแต่กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกลุ่มนี้ผลักดันคำว่าไทยหรือไตมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปอีกเรื่อยๆเป็นเสรีชนจนกระทั่งถึงผู้เป็นใหญ่เช่นคำว่าเท้าไทยและจนกลายเป็นคำว่าเทวดาเช่นคำว่าเทพไทยหรือไทยท้ายที่สุดเมืองอิทธิพลของภาษาบาลีหรือสันสกฤตมีมากคำว่าไทยหรือไตยังไม่ขลังอย่างเข้มข้นพอจึงต้องจับบวชให้เหลืองอลามและมีฤทธิ์มากขึ้นเป็นไทยดังที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ฉะนั้นเมื่อได้ยินเรียกผู้คนในตระกูลไทยลาวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าไทยไตหรือไตลื้อซึ่งหูทั่วไปมักจะได้ยินว่าไทยลื้อตามความเคยชินของอักษรวิถีของคนไทยภาคกลางก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยในความหมายของประเทศไทยแท้ที่จริงเขากำลังบอกว่าเขาคือคนลื้อหรือชาวลื้อในทำนองเดียวกันเมื่อผู้คนกลุ่มต่างๆบอกว่าเขาเป็นไตเขินก็ย่อมหมายความว่าคนอยู่แม่น้ำเขินถ้าเป็นไตยองก็หมายความว่าคนอยู่เมืองยอง
และถ้าหากได้ยินคำว่าไทพวนนั้นแต่เดิมจะหมายความว่าเป็นคนที่อยู่เมืองพวนทุกวันนี้เรียกไทพวนเพื่อต้องการย้ำว่าตนเป็นคนไทยที่แตกต่างจากลาวหรือฉะไหนสงสัยนักแต่คำว่าลาวมีความหมายเชิงยกย่องที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วผู้คนกลุ่มหนึ่งจึงยึดถืออย่างมั่นคงโดยไม่เปลี่ยนแปลงจึงเรียกตัวเองว่าลาวเมื่อคนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่พัฒนาคำว่าไทยหรือไตจนเป็นไทยแล้วมีความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและมีความมั่นคงทางการเมืองเพราะอยู่ใกล้ทะเลจึงมีพันธนาการก้าวขึ้นสู่ความเป็นอาณาจักรดังกรณีที่สร้างความเป็นปึกแผ่นในลักษณะอาณาจักรได้เป็นครั้งแรกคืออาณาจักรสยามแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้คนกลุ่มนี้ยืนยันความเป็นไทยในความหมายที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วก็เริ่มเหยียดชื่อลาวลงเพราะกลุ่มที่รักษาชื่อลาวก็ต้องตกเป็นเบี้ยล่างและพึ่งพิงชายทะเลของพวกไทยลักษณะเหยียดชื่อลาวเข้มข้นขึ้นในช่วงที่เกิดเนื้อร้องเพลงลาวแผนอันเนื่องมาจากการเกิดสงครามแล้วพวกลาวเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยศึกตอนหนึ่งว่าบักไทยมันเคี้ยนบักไทยมันขังจนไหลจนหลังของค่อยนี่ลายจะตายเสียแล้วหนาที่ในป่าดงแดนลักษณะดูถูกผู้แพ้หรือผู้ที่ต่ำต้อยกว่ามิได้มีอยู่ในจำเพาะหมู่คนไทยที่มีต่อลาวเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วมีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะถือได้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็จะไม่ผิดแม้แต่ลาวเองก็ตามในอดีตการมาแล้วพวกลาวก็ดูถูกพวกข่าดังที่มีตำนานของลาวเกือบทุกฉบับจะเล่าเกี่ยวกับกำเนิดของมนุษย์ตรงกันว่าเกิดมาจากน้ำเต้าบุงและมีข่าเป็นพี่ชายใหญ่แต่พวกลาวเหยียดลงไปเป็นข้าหรือทาสคำว่าข่าที่คนในเมืองไทยใช้เรียกกลุ่มผู้คนพวกหนึ่งว่าข่านั้นดั้งเดิมคือข้าที่หมายถึงขี้ข้าหรือข้าทาสหรือทาสเกี่ยวกับเรื่องข่าหรือข้านี้จิตภูมิศักดิ์ได้ศึกษาไว้อย่างละเอียดละออในทุกแง่มุมไว้แล้วในหนังสือความเป็นมาของคำว่าสยามว่าต้นกำเนิดเดิมของชื่อข่าเป็นภาษาลาวที่เรายืมชื่อนั้นมาจากลาวใต้อีกทอดหนึ่งมีใช่ชื่อไทยคิดขึ้นเองเพราะชนชาติข่าเป็นชนชาติของลาวมีจำนวนมากประมาณ1/3ของประชากรทั้งหมดทุกวันนี้ชนชาติข่าและชนชาติอื่นๆที่ไม่ใช่เชื้อสายลาวแต่กำเนิดรวมกันแล้วประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรลาวทั้งประเทศดินแดนแท้ที่จริงของข่าคือเขตป่าเขาของลาวและมีหนาแน่นในบริเวณแขวงน้ำทาไซยบุรีหัวพันสำเหนือสารวันและอัตตปือนอกจากนั้นยังมีต่อเนื่องเข้าไปในเขต12ปันนาจีนและแคว้นฉานหรือซานพม่าดินแดนไทยไม่ใช่ศูนย์กลางของข่าแต่เป็นส่วนปลีกย่อยที่ข่าก็จะกระจายเข้ามาอยู่ไม่กี่หมู่บ้านยกเว้นที่เรียกว่าสวยไปแล้วจิตภูมิศักดิ์แสดงตารางแนวเทียบเอาไว้สรุปว่าชื่อที่พวกลาวกลางเวียงจันทร์ลาวใต้จำปาสักเรียกว่าขานั้นพวกลาวเหนือหลวงพระบางเรียกว่าขาถ้าเทียบตามสำเนียงการเพี้ยนเสียงของวรรณยุกต์แล้วก็ตรงกับภาษาไทยสำเนียงภาคกลางว่าข้าแต่เนื่องจากชนเผ่าข่าอยู่ในลาวไทยรู้จักชนเผ่านี้โดยผ่านลาวกลางและลาวใต้ไทยจึงเรียกเรียนเสียงลาวว่าข้าพอเมื่อรับคำนี้มานั้นมิได้คิดเทียบเสียงกลับและมิได้ตรวจสอบหาความหมายที่แท้จริงก่อนดังนั้นคำว่าข้าในภาษาไทยลาวกลางลาวใต้จึงออกเสียงตรงกันหมดว่าข้าแต่ความหมายและที่ถูกคือข้า